เมื่อไม่นานมานี้ผมได้พูดถึงเรื่องของแม่น้ำยมที่กำลังจะตายแล้วก็เป็นแม่น้ำสายหลักเพียงสายเดียวที่ไม่มีเขื่อนกั้นเพียงไม่กี่วันหลังจากนั้นแม่น้ำยมก็เข้าสู่จุดวิกฤตนั่นเพราะมีน้ำมากจนเกินไปหลายคนบอกว่าก็เพราะมันไม่มีเขื่อนไงก็เลยเป็นแบบนี้และในช่วงนี้หน่วยงานรัฐก็เริ่มจับเอาเรื่องของแก่งเสือเต้นมาพูดถึงกันใหม่อีกรอบซึ่งรอบนี้อาจจะได้สร้างจริงๆแต่สิ่งที่ผมอยากจะทราบก็คือความเห็นจากท่านผู้ชมคุณคิดว่าแม่น้ำยมควรมีหรือไม่ควรมีเขื่อนคิดเห็นกันเช่นไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างกันนะครับแต่ในเรื่องนี้ผมจะไม่ได้มาเน้นเรื่องของเขื่อนแต่อย่างใดแต่จะมาพูดถึงเรื่องความหลากหลายของปลาในแม่น้ำยมถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งหรือหากต้องการสมัครสมาชิกก็ทำได้เช่นกันนะครับและสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังเลี้ยงไม้น้ำปลาสวยงามทั้งที่กำลังประสบปัญหาในการเลี้ยงหรือกำลังจะตั้งตู้ผมมีของดีมาแนะนำมันคือสินค้าของวิสาทแบรนด์ไทยประสิทธิภาพสูงมีตั้งแต่แบตรองพื้นปุ๋ยรองพื้นจุลินทรีย์และตัวจับตะกอนบ่อปลาคาร์ฟเข้าไปเลือกชมสินค้าได้ที่ Aquamodern ตามลิงก์ด้านล่างหรือ QR Code ได้เลยรู้หรือไม่ว่าจากการสำรวจความหลากหลายของปลาในลุ่มน้ำยมเมื่อปีพ.ศ. 2540 ถึง 2541 เฉพาะบริเวณที่มีการก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นและบริเวณอุทยานแห่งชาติแม่ยมพบว่ามีปลา106ชนิดและหากเป็นการสำรวจตลอดทั้งลำน้ำพบปลา144ชนิดใช่แล้วในช่วงเวลานั้นมีปลา38ชนิดที่ไม่มีอยู่เลยในพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นและบริเวณอุทยานแห่งชาติแม่ยมในขณะที่ความหลากหลายของลูกปลาในลุ่มน้ำยมซึ่งได้สำรวจกันไปในช่วงปีพ.ศ. 2549 ถึง 2550 ในช่วงฤดูฝนพบลูกปลา48ชนิดโดยชนิดของลูกปลาที่พบมากที่สุดคือปลาในวงของปลาตะเพียนซึ่งมีอยู่38ชนิดรองลงมาคือปลาในวงปลาค้อมีจำนวน5ชนิดและวงปลาบู่อีก5ชนิดและแม้ลูกปลาจะดูน้อยซะเหลือเกินแต่เมื่อสำรวจปลาในลุ่มน้ำยมแบบละเอียดยิ่งกว่าเดิมซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่สำรวจลูกปลาโดยรอบนี้ได้ใช้อวนตาถี่และกระแสไฟฟ้า650วัตต์220โวลต์และรับซื้อปลาจากท่าขึ้นปลารวมทั้งตลาดในพื้นที่ทั้งหมดก็เพื่อให้สามารถจับปลาได้มากยิ่งขึ้นและรายงานนี้ได้แบ่งลุ่มน้ำยมออกเป็น3ส่วนคือลุ่มน้ำยมตอนบนลุ่มน้ำยมตอนกลางและลุ่มน้ำยมตอนล่างผลที่ได้คือปลาที่ได้ทั้งหมด160ชนิดแบ่งเป็น32วงปลาที่พบมากที่สุดอยู่ในวงปลาตะเพียนวงปลาซิวปลาสร้อยพบวงละ70ชนิดรองลงมาคือวงปลาจิ้งจกพบ16ชนิดต่อมาคือวงปลาบู่10ชนิดวงปลากดปลาแขยง9ชนิดวงปลาปลาแคร์7ชนิดส่วนปลาที่ควรพบได้ง่ายในลุ่มน้ำยมกับพบได้ยากคือปลาดุกด้านและปลาสวายปลาในลุ่มน้ำยมตอนบนสำหรับลุ่มน้ำยมตอนบนซึ่งประกอบไปด้วยลำธารสาขาเล็กสาขาน้อยที่ไหลลงมาสู่แม่น้ำยมโดยลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นระบบนิเวศลำธารซึ่งจะไหลผ่านภูมิประเทศที่เป็นร่องเขาหรือที่ราบไหลผ่านพื้นที่การเกษตรท้องน้ำมักจะเป็นพื้นกรวดปนทรายหรือหินปนทรายมีน้ำไหลตลอดเวลาความลึกไม่มากนักมีแก่งหินขนาดเล็กขวางกั้นลำน้ำเป็นช่วงๆโดยปลาที่พบในลุ่มน้ำยมตอนบนจะมี96ชนิดแบ่งเป็น22วงปลาที่พบบ่อยที่สุดคือปลาผีเสื้อติดหินปลาน้ำหมึกปลาหนามหลังปลาค้อตาใสและปลาเลียหินนอกจากนี้ยังพบปลาอีกหลายชนิดเช่นปลาจาดปลาตะเพียนน้ำตกปลาเล็บมือนางปลาค้อมัสยะปลาค้อเชียงตุงปลาลากกล้วยแคะปลาแขยงปลาแคะติดหินปลาดุกด้านปลาบู่น้ำตกแม่น้ำโขงและปลาก้างปลาในลุ่มน้ำยมตอนกลางลุ่มน้ำยมตอนกลางจะมีระบบนิเวศที่หลากหลายมีทั้งที่เป็นลำธารลำคลองและแม่น้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ราบเนินต่ำๆจนถึงที่ราบโดยท้องน้ำที่เป็นลำธารก็จะคล้ายกับลุ่มน้ำยมตอนบนมีทั้งที่เป็นกรวดและทรายและมีลำคลองที่เป็นสายสั้นๆที่ไม่กว้างมากนักและท้องน้ำของคลองก็มักจะเป็นโคนในส่วนของแม่น้ำจะเป็นขนาดเล็กกว่าตอนล่างสำหรับปลาที่พบในลุ่มน้ำยมตอนกลางจะมีอยู่73ชนิดแบ่งเป็น25ปลาที่พบมากที่สุดคือปลาหนามหลังปลาซิวแก้วปลาหางแดงปลาค้อปลาเลียหินนอกจากนี้ยังพบปลาน้ำหมึกปลากระทุ้งเหวปลากระทิงลายปลาหมอช้างเหยียบปลากระสูบหีดปลานางอ้าวปลามูดปลาผีเสื้อติดหินจะเห็นว่ายังไม่ค่อยพบปลาขนาดใหญ่ในบริเวณนี้ ปลาในรูปน้ำยมตอนล่างจะเป็นระบบนิเวศแบบแม่น้ำซึ่งเกือบทุกจุดที่สำรวจจะมีลักษณะเป็นลำน้ำขนาดใหญ่ซึ่งจะไหลผ่านที่ราบมีขนาดที่กว้างมากริมแม่น้ำบางส่วนจะเป็นพื้นที่ราบต่ำและน้ำมักจะท่วมในช่วงฤดูฝนท้องน้ำจะเป็นโคลนทรายหรือโคลนปนทรายเป็นส่วนใหญ่โดยปกติน้ำจะไหลเอื่อยๆแต่จะไหลแรงในช่วงฤดูน้ำหลากปลาที่พบในรูปน้ำยมตอนล่างจะมีอยู่133ชนิดแบ่งเป็น30วงปลาที่พบมากที่สุดก็คือปลาบู่ใสปลาซิวแก้วปลาสร้อยลูกบัวปลาแป๊บปลาหนามหลังและปลาไส้ตันตาแดงนอกจากนี้ยังพบปลาถั่วงอกปลากระมังปลาสร้อยปลาเข็มปลากระทุ้งเหวส่วนปลาที่พบได้ไม่มากนักก็เป็นพวกปลาแขยงปลาดุกปลาหมอปลาขาไก่ปลาสังกวาดปลายี่สกเป็นต้นเอาล่ะผมคงต้องขอจบเรื่องของปลารูปน้ำยมเพียงเท่านี้ก่อนใจจริงก็อยากจะเอาปลามาอธิบายให้หมดแต่มันออกจะน่าเบื่อเกินไปแล้วก็ทำไม่ไหวด้วยเลยขอทำประมาณนี้แล้วกันสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสาราศาสตร์กันได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย